ลอดระยะเวลา45ปีที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.ได้ดำเนินการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดินและเพิ่มศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรมยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรด้วยการน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อเป็นแนวทางให้พี่น้องเกษตรกรใช้ดำเนินชีวิตซึ่งปีนี้มีการจัดงานครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา45ปีสปก.และจัดขึ้นภายใต้แนวคิดศาสตร์พระราชานำให้อยู่ได้อยู่ดีมีความสุขโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าประธานในพิธียังได้มอบนโยบายว่าสปก.ต้องไม่เพียงแค่จัดสรรที่ดินแต่ต้องมีตลาดนำการผลิตรองรับผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรทุกพื้นที่สิ่งสำคัญที่สุดในเวลานี้นะครับในการมอบที่ดินนะครับมันต้องมอบอาชีพให้พี่น้องเกษตรกรด้วยเขาถึงจะอยู่กันได้นะครับสปก.นวัตกรรมใหม่เนี่ยนะครับมันต้องมอบอาชีพโดยการวิธีการเอาตลาดนะครับนำการผลิตครับเนื้อที่ดินที่เรามอบให้เขาเนี่ยมันจะต้องให้อาชีพให้อาชีพโดยการเรามีตลาดให้เขาก่อนคือณเวลานี้เนี่ยนะครับเราก็จะมีการรับรองมาตรฐานนะ GAP เนี่ยของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเองโดยต้องการยกระดับคุณภาพสินค้าภาคการเกษตรนะครับในเขตปฏิรูปที่ดินให้มีคุณภาพนะครับซึ่งต่อไปนี่ซึ่งผมจะมีมินิอตก.หรืออตก.ประจำจังหวัดเป็นแหล่งระบายสินค้าให้กับพี่น้องเกษตรกรนอกจากการทำบุญเลี้ยงพระตามประเพณีที่ทำเป็นประจำทุกปีแล้วสิ่งที่เป็นหัวใจหลักของงานที่ขาดไม่ได้คือการเปิดพื้นที่สปก.ถนนราชดำเนินนอกเพื่อเป็นตลาดให้พี่น้องเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศนำสินค้ามาจำหน่ายโดยในปีนี้มีสินค้ามากกว่า300รายการเช่นผักกระเทียมหอมแดงอินทรีมะม่วงน้ำดอกไม้เมลอนอาหารเครื่องดื่มข้าวอินทรีผลิตภัณฑ์จากผ้าสมุนไพรและเครื่องจักสารถือเป็นการเปิดโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกช่องทางหนึ่งวันนี้เองสปก.นะครับในการจัดงาน45ปีเราได้มีการเปิดพื้นที่ให้พี่น้องเกษตรกรในเขตสปก.ได้นำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพนะครับได้มาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับได้มาจับจ่ายใช้สอยให้รู้ว่าวันนี้เองสปก.นะครับได้ผลักดันนะครับให้เกิดกิจกรรมต่างๆภายในพื้นที่ของเรา40ล้านไร่ให้เติบโตอย่างเป็นรูปธรรมนะครับพร้อมที่จะขยายนะครับภายใต้สัญลักษณ์หรือแบรนด์ของสปก.ที่ชัดเจนถึงเวลาที่เราต้องปรับตัวให้ตัวเองเป็นหน่วยงานที่มีสมาร์ทยูนิตมากขึ้นเป็นหน่วยงานที่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงในการผลักดันสิ่งต่างๆนะครับให้พี่น้องเกษตรกรนะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่สปก.ได้อยู่ได้อยู่ดีมีความสุขมากขึ้นครับนอกจากนี้สปก.ยังจัดนิทรรศการรายภาคจำนวน4ภาคภายใต้แนวคิดต่างๆได้แก่ภาคเหนือวนเกษตรภูมินิเวศสู่ความยั่งยืนภาคใต้เขาป่านาเลภาคอีสานเศรษฐกิจดีมีมาตรฐานอินทรีย์และภาคกลางธุรกิจชุมชนปัจจุบันสปก.ได้จัดที่ดินแล้ว 36.2 ล้านไร่จัดให้เกษตรกรมากกว่า 2.9 ล้านรายและยังจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.ใน8จังหวัดเนื้อที่ 2,541 ไร่จัดให้เกษตรกร 1,490 รายโดยสปก.ได้เข้าดำเนินการพัฒนาพื้นที่ให้มีความเหมาะสมต่อการทำเกษตรกรรมและการดำรงชีพของเกษตรกรรวมถึงส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถอยู่ได้อยู่ดีและอยู่อย่างมีความสุขบนผืนดินสปก.